มีเงิน 100,000 บาทซื้อรถอะไรได้บ้างสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพาไปดูครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆนะครับที่สอบถามเข้ามานะครับในคอมเมนต์ว่ามีเงิน 100,000 บาทซื้อรถอะไรได้บ้าง นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับเดี๋ยวไปดูคันแรกกันเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็น Toyota Vios นะครับ 1.5 ตัว E นะฮะรถปี2009ราคาเปิดประมูลหน้าร้านอยู่เพียง 85,000 บาทเท่านั้นครับและอีกคันนึงนะครับเป็นเจ้า Isuzu D-Max Space Cab คันนี้รถปี2006นะครับราคาเปิดประมูลหน้าร้านอยู่เพียง 72,000 บาทเท่านั้นเองครับและสำหรับคันต่อมานะครับเป็นเจ้า Mitsubishi นะครับ Strada นะครับคันนี้นะครับเป็นตัว 2.8 GLX นะฮะรถปี2005นะครับราคาเปิดประมูลหน้าร้านอยู่เพียง 60,000 บาทเท่านั้นครับและสำหรับคันที่คุณผู้ชมเห็นนะครับคันนี้นะครับเป็นเจ้า Ford Ranger นะครับเป็นตัว Super Cab นะครับ 2.5 XL คันนี้รถปี2004นะครับราคาเปิดประมูลหน้าร้านอยู่เพียง 28,000 บาทเท่านั้นครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับเป็นนิสสันนะครับ Frontier 3.0 เป็นตัว King Cab นะฮะคันนี้รถปี2004นะครับราคาเปิดประมูลหน้าร้านอยู่เพียง 48,000 บาทเท่านั้นครับและสำหรับเจ้าคันนี้นะครับเป็น Civic Dimension นะครับคันนี้รถปี2003นะครับคุณผู้ชมราคาเปิดประมูลหน้าร้านอยู่เพียง 46,000 บาทเท่านั้นครับและสำหรับเจ้าคันนี้นะครับเป็นเจ้า Mitsubishi Titan นะครับเป็นตัว 2.5 GL นะฮะรถปี2006นะครับราคาเปิดประมูลหน้าร้านอยู่เพียง 80,000 บาทเท่านั้นครับและสำหรับเจ้าคันนี้นะครับเป็น Mitsubishi Lancer นะครับ 1.6 GLX นะครับเป็นตัว 4NG นะฮะรถปี2006นะครับราคาเปิดประมูลหน้าร้านอยู่เพียง 70,000 บาทเท่านั้นนะครับและที่สำคัญคันนี้รถสวยมากนะครับและสำหรับคันนี้นะครับเป็นเจ้า Toyota Hilux Tiger นะครับรถปี2004ราคาเปิดประมูลหน้าร้านอยู่เพียง 86,000 บาทเท่านั้นครับและสำหรับคันสุดท้ายของคลิปนี้นะครับเป็นเจ้า Isuzu D-Max Spark คันนี้เป็นตัว EX 2.5 Di Turbo นะฮะคันนี้เป็นรถปี2004ราคาเปิดประมูลหน้าร้านอยู่เพียง 60,000 บาทเท่านั้นครับครับทั้งหมดทั้งปวงนะครับรถที่ผมรีวิวมาในคลิปนี้นะครับสามารถขับได้จริงทุกคันนะครับและราคาที่ผมบอกกับคุณผู้ชมนะครับคือราคาเปิดประมูลหน้าร้านนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีรถอีกมากมายนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับได้เลือกคัดสรรกันอย่างสะใจแน่นอนนะครับภายใต้ราคานะครับหลักหมื่นหลักแสนนะครับและพรีเมียมคาร์ที่ราคาในหลักล้านก็มีเหมือนกันนะครับยังไงนะครับก็ต้องขอฝากไว้ด้วยนะครับกับสยามมิเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมแบงค์นะครับก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆพี่ๆไปก่อนนะครับและสำหรับท่านใดนะครับอยากจะให้ทีมงานนะครับทำคลิปอะไรหรืออยากดูรถอะไรคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้นะครับถ้าชอบนะครับคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับและสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ ครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคันนะครับ ครับสำหรับเพื่อนๆนะครับแฟนคลับทุกท่านนะครับที่ดูคลิปเรานะครับและเห็นว่ามีประโยชน์นะครับทั้ง Facebook YouTube TikTok Instagram นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อรับชมรับฟังข้อมูลดีๆและเป็นประโยชน์กับเพื่อนในอนาคตนะครับสำหรับช่องต่างๆนะครับที่ต้องการมีรายได้ต้องการหาสปอนเซอร์นะครับอยากให้มีผู้สนับสนุนนะครับทำช่องแล้วไม่มีรายได้ทำทำไมครับเราพร้อมเป็นตัวกลางนะครับในการสร้างรายได้ไม่จำกัดให้กับยูทูบเบอร์ต่างๆนะครับหรือช่องต่างๆนะครับติดต่อเราเร็วๆด่วนเลยนะครับเราจะเป็นสปอนเซอร์ให้ท่านขอบคุณครับ